แล้วหลังจากนั้นผมก็รอจนค่ำมืดแต่ก็ยังไม่มีลูกค้าเดินผ่านมาเลยสักรายสงสัยมาตั้งในซอยนี้คงจะเปลี่ยวเกินไปซะละมั้งแต่ก็ช่วยไม่ได้นี่นาเอาที่ใกล้บ้านเป็นหลักดีกว่าเฮ้ยนี่ก็ดึกแล้วคงไม่มีลูกค้ามาแล้วละมั้งปิดบริการแล้วก็กลับบ้านนอนเลยดีไหมนะเฮ้ยเอ๊ะนั่นเอ๊ตู้อะไรนะตู้กาแฟเต่าบินอย่างงั้นเหรอกำลังฮิตเลยนี่นะโอ้โหในซอยเรามีสาวสวยหุ่นดีขนาดนี้ด้วยเหรอเนี่ยสวยตั้งแต่ระยะไกลสวยร้อยเมตรเลยทีเดียวเชียวแวะซื้อซะหน่อยดีกว่ากำลังฮิตนี่อ้าวพอดูใกล้ๆเป็นตู้เต่าบึ้นบึ้นซะอย่างงั้นน่ะแต่ไม่เป็นไรลองดูเอาน้ำอะไรดีนะมีตั้งหลายอย่างเลยนี่นะเอานี่ละกันกาแฟดำใส่มายองเนสจุ๊ยคนอะไรกินกาแฟดำใส่มายองเนสแต่ว่าหน้าตาดีกินอะไรก็ดูดีไปหมดนั่นล่ะรีบทำอย่างฉับไวนี่ถ้าไม่สวยนี่ด่าแล้วเนี่ยไอ้ออกมาแล้วรวดเร็วทันใจดีจริงๆอ่ะเอ๊ะแต่ว่าทำไมออกมา2แก้วเลยล่ะเราสั่งไปแก้วเดียวเองนี่นาสำหรับลูกค้าคนสุดท้ายซื้อ1แถม1ให้ไปเลยครับโอ้โหตู้ไฮเทคพูดได้ด้วยสมองกล AI นะครับ AI ไม่ได้มีคนอยู่ข้างในอะไรสักหน่อยนะแหมตู้ร้อนตัวซะด้วยหลังจากนั้นหลายวันตู้เต่าบึ้นๆของผมก็ดำเนินกิจการไปได้แบบทูๆไถๆแต่มีสิ่งนึงที่เป็นกำลังใจให้ผมขายต่อไปเรื่อยๆได้ก็คือในเวลาค่ำคืนตอนดึกๆสาวสวยคนนั้นมาซื้อกาแฟกินทุกวันเลยเอาล่ะวันนี้ก็แวะซะหน่อยดีกว่ากาแฟใส่มายองเนสเหมือนเดิมนะครับว้าวเก่งจังเลย AI จำได้ด้วยเหรอคะเนี่ยแหมก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับเขินเขินเขินจังตายได้ซื้อ1แถม1อีกแล้วขอบคุณนะคะคุณตู้ตอบรื้นเช่นกันครับทำงานเลิกดึกทุกวันเลยตู้ตอบรื้นเป็นกำลังใจให้นะครับการที่ผมได้เห็นใบหน้าของเธอนั้นช่างเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจของผมให้มีกำลังใจในการสู้ต่อไปนี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วเราคงต้องตัดสินใจสักทีสินะไม่งั้นก็คงไม่มีโอกาสได้จีบเขาเป็นแฟนไม่งั้นละก็ต้องคุยในฐานะเป็นตู้กดน้ำ AI ไปวันๆเอาละวันพรุ่งนี้ล่ะเราจะเปิดเผยตัวตนทำความรู้จักกับเธอซะสู้เขาวรแป๊กนายทำได้มาซื้อเช่นเคยตู้เต่าบรึ้นๆเจ้าประจำเอ๊ะทำไมวันนี้ไฟไม่ติดล่ะเนี่ย ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับวันนี้ตู้ปิดปรับปรุงอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับเสียงมาจากไหนทางนี้ครับผมชื่อริชาร์ดมาร์ตินแป๊กเรียกสั้นๆว่าแป๊กเฉยๆก็ได้นะครับกระผมเป็นประธานกรรมการผู้บริหารระดับสูงแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจตู้เต่าบรื้นๆนี่เองนะครับผมโอ้โหค่ะพอดีวันนี้ตู้ปิดอัปเกรดนิดหน่อยผมก็เลยต้องลงมาดูด้วยตัวเองนะครับและพอดีว่าผมชอบกินกาแฟดำใส่มายองเนสนะครับก็เลยทำมา2แก้วพอดีผมแบ่งให้คุณ1แก้วนะครับกระชือพอดีเลยคุณก็ชอบกินกาแฟดำใส่มายองเนสเหมือนกันเหรอครับนี่เราชอบเหมือนกันเลยนะแหมอาจจะเป็นบุพเพอุกบาทที่ทำให้เราได้มาเจอกันแล้วก็ชอบอะไรเหมือนกันก็ได้นะครับยังไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะอุ๊ยๆฝนตกพอดีเลยถือโอกาสนี้ยืนรอฝนเป็นเพื่อนแล้วกันนะครับบรรยากาศเนี่ยโรแมนสติกจังเลยว่ามาถ้าแหมถ้าเราได้แลกเบอร์แลกไลน์กันไว้หน่อยก็คงจะดีสินะครับซะหน่อยซะหน่อยเฮ้ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคนที่บ้านก็จะมารับแล้วอ๋อได้มาพอดีเลยค่ะคุณคะทางนี้ค่ะโทษทีนะมาช้าไปหน่อยเจ้า นั่นพี่ชายกับน้องสาวใช่ไหมครับเด็กโกโกวันนั่นคุ้นจังอ่ะ
อ๋อแม่ไม่ใช่พี่ค่ะนั่นผัวกับลูกค่ะแงขอบคุณสำหรับกาแฟนะคะพี่รักเร็วข้าวเดี๋ยวเปียกฝนนะครับขอบคุณที่ใช้บริการตู้เต่าบรื้นบรื้นหัวใจแตกสลายMy heart is broken เฮ้ยนางเฝ้าฝันไปตั้งหลายวันแล้วก็เอาเงินก้อนสุดท้ายไปเช่าชุดนี้มาใส่หงอยไปเลยสิเรากลับบ้านนอนพักใจดีฝ่าธุรกิจตู้เต่าบรื้นๆก็คงต้องพักไว้แค่นี้ละยอมแพ้แล้วไปขายไข่ต้มหน้าบ้านก็ได้เย้ลูกสุดที่รักกลับมาแล้วอะไรกันครับเนี่ยกับพ่อกับแม่นะเห็นลูกพยายามออกไปทำงานทุกวันแล้วก็ตู้เต่าบรื้นๆของลูกน่ะน่าจะไปได้ด้วยดีซะด้วยสิแบบนี้ก็ต้องขยายสาขาสิจ๊ะพ่อก็เลยไปกู้เงินนอกระบบจากวินมอเตอร์ไซค์ปากซอยมาได้ 25,000 เอาไว้ขยายตู้ให้มีเยอะๆยิ่งเยอะก็ยิ่งรวยถูกไหมล่ะอ้าวรับไปไม่ต้องเกรงใจหรอกนะแม่ดีใจจนน้ำตาไหลเลยดูสิแหมแหมว่าทีเศรษฐีสู้สู้นะลูกนะฮ่าฮ่คือว่าอ้าวคือว่องคือว่าอะไรอีกล่ะคือว่ามันเป็นจังซี่ไปมาด้วยความคาดหวังจากที่บ้านอย่างแรงกล้าผมเองก็ถอยไม่ได้แล้วก็เลยตัดสินใจลุยกับตู้เต่าบรื้นๆต่อด้วยใจอันห่อเหี่ยวแต่ว่าด้วยเงินกู้นอกระบบดอกรายวันเนี่ยสิตู้เต่าบึ้นบึ้นก็เลยจำเป็นจะต้องงอกขึ้นมาเป็น3ตู้ว่าแล้วลูกเราเนี่ยไม่น่าจะทำอะไรเจ๋งๆแบบชาวบ้านเขาได้หรอกสุดท้ายก็ต้องมานั่งช่วยขายเนี่ยเงินกู้ทั้งหมดก็เอามาลงกับตู้ใหม่หมดแล้วเวรกรรมฉันเรื่องนั้นก็พอจะทำเนาหรอกนะแต่ว่าแต่ทำไมจะต้องมานั่งขายติดกัน3ตู้แบบนี้ด้วยล่ะพ่อฮะก็ไม่รู้จะไปตั้งขายที่ไหนนี่นะก็เลยยึดทำเลใกล้บ้านเอาไว้ก่อนเฮ้ยพอกันพ่อลูกเนี่ยเนี่ยตู้นี้แหละค่ะคุณพ่อที่มีโปรซื้อข้าว1กล่องแถมน้ำ1แก้วด้วยนะคะแค่40บาทอย่างงั้นหรอกเหรอว่าแต่ขายดีจนกระทั่งตั้งตู้ติดกันถึง3ตู้เลยเนี่ยนะบระกระแสเขามาแรงจริงๆเลยนะเนี่ยเอาล่ะกดตู้ไหนก่อนดีนะวันนี้พกมา 4,000 จะกดน้ำบวกข้าวสัก100ชุดไปเลยแล้วเอาไปขายที่ตลาดสุดยอดไปเลยค่ะคุณพ่อฉลาดเหมือนลิงจะตู้ไหนก่อนดีนะได้100ชุดวันนี้ตู้นี้ไฟฟ้าขัดข้องครับปิดบริการเย้ตู้พูดได้ด้วยแปลกแฮะนี่เป็นเสียง AI นะคะตู้นี้ก็ปิดด้วยนะคะพอดีแก๊สหมดค่ะตู้แรกแล้วค่ะคุณพ่อหนูจำได้ตู้เนี้ยถ้าตู้นี้ไม่ขายเหมือนเดิมแล้วก็ฉันจะทุบตู้แล้วไปฟ้องหนุ่มกันไกลซะเลยไม่อยู่สิครับลาก่อนไม่ไหวไปแล้วคุณพ่อคะตู้มีขาวิ่งได้ด้วยล่ะเฮ้ยสุดยอดนวัตกรรมแล้วเรื่องราวของตู้เต่ารื่นๆก็จบลงไปแบบนี้เนี่ยแหละเอาใจช่วยให้ผมหาเงินไปใช้หนี้ให้หมดไวๆด้วยนะครับทุกคนฮึฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Spooky TV กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรายังไงล่ะกดเลยกดให้หน่อยขอบคุณจ้า